ับบ้านสักเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ค่อยใหญ่หรอกค่ะเพราะว่ายังไงก็ไม่ค่อยได้มาอยู่บ้านซื้อทิ้งไว้เฉยนะเนี่ยธรรมดาเลยบ้านของคนมโนครับเอาละค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงใบเฟิร์นพาเที่ยวนั้นใบเฟิร์นจะขอแนะนำนะคะประวัติโดยย่อของจังหวัดนครพนมกันซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกันในพาร์ทหน้าค่ะไปรับชมกันเลยค่ะนครพนมสำหรับจังหวัดนครพนมก็เป็นจังหวัดชายแดนที่ตั้งเรียบตามฝั่งของแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังอยู่ตรงข้ามกับเมืองทางแยกของสาธารณรัฐประชาชนลาวด้วยค่ะนครพนมนะคะก็ยังมีบันทึกประวัติศาสตร์มาแต่โบราณนะคะในฐานะเมืองเก่าเคียงคู่กับอาณาจักรศรีโคตบุญค่ะและทางด้านในของจารึกที่ได้จารึกเรื่องราวของจังหวัดนครพนมก็ได้บรรยายไว้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตีกรุงเวียงจันทน์ได้ชื่อของดินแดนนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นมารุนครค่ะและในต่อมาก็ได้เปลี่ยนจากบารุนครเป็นชื่อนครพนมดังในปัจจุบันที่ใช้กันทุกวันนี้ค่ะWelcome to Nakhon Phanom Province. Lao and Vietnamese influences are strong in Nakhon Phanom, a province bordered by the Mekong and full of highly revered temples. It's a region of subtlety greater than Khmer's mist attractions. But there are plenty of fine river, view and interesting historic sites.And the colossal Wat Phratthat Phanom is one of the icons of Isan cultures. ใบเฟิร์นพาเที่ยวค่ะสำหรับช่วงใบเฟิร์นพาเที่ยววันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปยังเส้นทางปั่นจักรยานล้อเลียบริมโขงจังหวัดนครพนมที่สวยที่สุดในประเทศไทยหรือที่เรียกกันอีกชื่อนึงนะคะว่า The City of Cycling Lovers ว้าวโดยจุดเริ่มต้นของเจ้าสถานที่นี้นะคะก็ตั้งอยู่หมายเลข19ที่ใบเฟิร์นได้เขียนไว้ในแมปนั่นเองค่ะสวยงามตามท้องเรื่องจะสวยแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะก็มาถึงที่อุโมงค์น้ำไม่พามไม่ใช่สงการพี่พามพามอุโมงค์นครราชอุโมงค์นครราชจังหวัดนครพนมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็จะมีมุมโดนด้วยนะให้ดูเลยมันบอกว่าห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าโอ้งั้นรถยนต์เข้าไปได้วีดีมั้งบอยเฮ้ยถึงแล้วมีพี่อันนั่งด้วยไม่มีใครสวยเกินพี่แล้วหน้ามันมีเงาพัดผ่านพัดไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ก็เป็นอุโมงค์นครราชนะคะจังหวัดนครพนมเองแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะลองเข้ามาสัมผัสดูว่าอุโมงค์ของเราเนี่ยกว้างใหญ่แค่ไหนก็สามารถค้นหาสถาน
ที่นะคะผ่าน Google Map ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูภาพบรรยากาศทางด้านบนนะครับไปกันเลยค่ะกิจกรรมดีๆมาแล้วจ้าใบเฟิร์นนะคะแล้วก็จังหวัดนครพนมขอเชิญชวนพี่น้องที่รักในการปั่นนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมปั่นแช่ชิลเองนะคะปั่นกันยาวๆทุกวันอาทิตย์เลยทีเดียวใครที่สนใจมากันได้ทุกวันอาทิตย์เจอกันที่อุโมงค์นครราชจ้าเป็นไงบ้างคะสวยกันหรือเปล่าชอบกันหรือเปล่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribeแชร์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter HiFi QQ เยอะไปพอแล้วทักมุกให้หน่อยเล่นเองก็มาครับสำหรับวันนี้ที่เราชวดจนผู้ว่าไปก็ไม่เป็นไรนะคะใครที่ไม่เชื่อก็ลองไปหาดูกันได้หรือใครว่างก็ลองไปถามพี่ๆพนักงานที่จนผู้ว่าดูได้ว่ามีแผนที่จังหวัดนครพนมแจกหรือเปล่าเท่าที่เคยไปเห็นเนี่ยคือมันมีจริงๆนะจริงมั้ยจริงมั้ยไม่ก็นี่แหละก็จะพาไปพิสูจน์ไงแต่ว่าวันนี้จนผู้ว่าปิดดังนั้นก็ใครที่เข้าไปพิสูจน์ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่ามันมีแจกจริงหรือเปล่าสำหรับโปสการ์ดนะคะแล้วก็เป็นแผนที่ของจังหวัดนครพนมเลยนะเรียบริมโขงไปแล้วก็จะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษแม่งโคตรสวยแล้วสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ใบเฟิร์นก็จะขอฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะใครที่ชอบหรือว่าใครที่เห็นแล้วมันยังไงจะติชมคลิปยังไงก็ฝากคอมเมนต์ทางด้าน